สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนานะคะพามาดูดอกฉัตรทองตรงนี้เขาจะมีเยอะหน่อยคล้ายๆว่าจะมีคนปลูกไว้หรือว่ามันเกิดขึ้นเองก็ไม่รู้เนี่ยค่ะการมาดูตรงนี้ประจำนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะอย่างที่การบอกเขาก็จะเริ่มบานขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะถ้าเข้าบานถึงยอดก็แสดงว่าหมดฤดูฝนนะคะอันนี้ก็คือดอกฉัตรทองค่ะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าทาจิอาโออินะคะดอกทาจิอาโออินะคะเรียกยากหน่อยถ้าภาษาไทยก็ดอกฉัตรทองก็จะมีหลายสีเท่าที่เคยเห็นก็จะมีสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็สีชมพูเข้มแบบนี้นะคะสวยมากเหมือนคล้ายๆกระดาษนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะก็เขาเป็นดอกไม้ตระกูลดอกชบานะคะแต่ว่าไม่ใช่ชบาจีนนะชบาจีนอีกอย่างนึงเดียวกันถ้าไปดูอันนี้เป็นดอกถ้าแปลแบบตรงตัวก็ดอกฉัตรทองอะนะการดูในอินเทอร์เน็ตก็เรียกตามนี้แล้วกันเพราะว่าเรียกง่ายมากเลยสีชมพูสวยมากเลยตัดกับทุ่งนาสีเขียวๆนะนี่ค่ะมีตรงนู้นอีกฮะเหมือนทุกปีมันไม่เยอะขนาดนี้ปีนี้งอกมาใหม่เป็นสีชมพูอ่อนนะคะเพื่อนไม่ใช่สีขาวนะสีชมพูอ่อนแล้วก็สีชมพูเข้มอันนี้เป็นแบบ3สีเลยอะแล้วก็จะมีสีขาวแต่ตรงนี้รู้สึกว่าไม่มีสีขาวนะคะพาเดินแบบสุดลูกหูลูกตาข้าวปีนี้รู้สึกจะยังไม่โตนะปีที่แล้วกันว่าเหมือนต้นข้าวก็จะสูงกว่านี้อากาศปีนี้ก็จะอย่างที่แม่ย่าบอกนะว่าพวกพืชพันธุ์จะโตช้านะอาจจะเป็นเพราะว่ากลางคืนหนาวก็ได้เนาะกลางคืนอากาศเย็นกลางวันร้อนอันนี้เป็นสีออกชมพูอ่อนส้มๆนะคะนี่ค่ะตรงนู้นก็ยาวไปนู่นเลยโอเคเดี๋ยวเราขอกลับด้านนะคะเป็นทุ่งนาสวยๆเลยนะคะการปลูกที่ปลูกแตงโมตรงนู้นค่ะมาเดินไปเดินกลับนะตรงนี้จะบรรยากาศดีถ้ามีฝนตกมันจะชุ่มชื้นวันนี้ก็อากาศครึ้มๆนะแต่ว่าฝนไม่ตกอาจจะมีตกบ่ายหรือเปล่ายังไม่ได้ดูพยากรณ์ค่ะสีชมพูเรื่อยๆนะคะอ